ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์มาอยู่ที่หน้าร้านเทียนมี่มีครับคุณผู้ชมครับร้านขนมหวานสไตล์ไทยผสมจีนอยู่ในเติมเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณผู้ชมมีเมนูมากมายทีเดียวนะครับที่น่ารับประทานทั้งนั้นเลยอย่างซาลิมทับทิมมะพร้าวสาคูแคนตาลูปสังขยาชาไทยสังขยามันม่วงโอ้ยไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมเยอะครับสวัสดีคุณฝ้ายสวัสดีค่ะคงต้องขอถามคุณฝ้ายหน่อยนึงล่ะเออเรามีความตั้งใจแล้วก็แรงบันดาลใจในการเปิดร้านขนมหวานยังไงบ้างคะค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่เปิดร้านขนมหวานอยู่ข้างศาลเจ้าเราก็เลยตกแต่งเป็นสไตล์จีนค่ะค่ะแล้วทำไมคุณฝ้ายแนะนำเมนูนี้ให้อาจารย์คะค่ะอาจารย์เพราะว่าเรามีสูตรเด็ดลับค่ะเฉพาะของทางร้านค่ะเพราะทางร้านใช้กะทิของอัมพวาค่ะจึงทำให้สังขยามันม่วงมีความอร่อยครบได้ทั้งรสหอมมันเข้มข้นเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์คงต้องชิมแล้วแหละได้เลยชิมได้เลยไหมคะชิมได้เลยค่ะอุ๊ยอร่อยอ่ะคุณฝ้ายช่วยเล่าเคล็ดลับสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำกะทิอัมพวาค่ะ 100% ขาวข้นหอมมันค่ะได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดค่ะสะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยหลังจากนั้นเราก็ใส่มันม่วงค่ะเข้าไปคนให้เล็กน้อยใส่แป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะหลังจากนั้นก่อนเรานำไปตั้งไฟค่ะเราจะกรองเล็กน้อยจากนั้นเราก็ขึ้นตั้งไฟตุ๋นค่ะประมาณ 10-15 นาทีค่ะหลังจากนั้นเมื่อหนืดได้ที่ค่ะใส่เนยและเกลือเสร็จแล้วค่ะสั่งขยามันม่วงแค่นี้ก็นำมาราดบนขนมปังที่เราเตรียมไว้ค่ะและท็อปปิ้งด้วยไอศกรีมกะทิค่ะเพื่อความนัวยิ่งขึ้นค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% ที่คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนี้เองคุณผู้ชมครับที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นี่ขนาดคนใต้ยังมั่นใจใช้อัมพวาเลยต้องลองแล้วล่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับอยากมาชิมเมนูสังขยามันม่วงหรือเมนูน้ำแข็งไซส์อื่นๆอีกมากมายแล้วก็มาที่สุราษฎร์ธานีลองแวะมาชิมสิครับแล้วก็เช็คอินที่ร้านเทียนมี่หมี่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณฝ้ายมากเลยนะคะที่ใจดีบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะคะอาหารรสชาติดีๆนะคุณผู้ชมสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ